ผลิตลูกมาได้เจ๋วขนาดไหนลูกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยลูกสาวเนี่ยผลิตยังไงเขาถามว่าต้องยังไงบอกไม่ต้องไงอยากให้เขาเจอเองให้เขาสัมผัสเองให้เขาพิจารณาเองคนละเรื่องกับผมนั่นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผลิตลูกยังไงมันแค่หน้าตาดีขนาดนี้บอกวิธีลูกหลานนะต้องผลิตอย่างนี้นะจึงได้ลูกดีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ต้องถามแม่พิมพ์ก็พิมพ์มาให้ได้รูปร่างนี้โอเคมาไหนมาไหนจอบข้างหลังนั่นนะมาไหนจอบเมื่อไหร่จบมันจะจบไหมเนี่ยจบเมื่อไหร่จบมันจะจบไหมเนี่ยจะจบดีจบร้ายไหมเนี่ยจบดีกี่เกรดเท่าไหร่จบดีโอ้โหเยี่ยมนั่นก็แปลว่าเอาอันดับหนึ่งอันสองเสียดายมตอนเหรอเขาต้องมีสิปกติเขาได้เกียรตินิยมแล้วระดับนี้ต้องระดับเกียรตินิยมแล้วก็กันเล็กมากก็อีเล็กเหรอโทษครับโทษครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะมันถึงวันนี้เขาพูดพลังงานฉากกับพลังงานจนแล้วนะพลังงานศักดิ์ซ่อนอยู่ในสติพลังงานจนซ่อนอยู่ในเดนมิกใช่ไหมศึกษาสติกับเดนมิกให้ได้โอเคนะครับไปถามครูบาอาจารย์ครับนะร้อยชาบไว้นะครับสองพลังงานนี้เข้ามาสู่สมการปุ๊บเป็นอินเตอร์แอคชั่นทันทีทะเลาะกันทันทีไปกันไม่ได้นั่นเองทางวิทยาศาสตร์จะไปกันไม่ได้นะครับแต่ทางพุทธศาสตร์คือหนึ่งเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงอย่าสงสัยพุทธศาสตร์คือหนึ่งเดียวกันครับเป็นอากาลิโกนะแปลว่าไม่มีเงื่อนไขของเวลานะครับอันนี้คำเดียวเวลาจะเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์นี่อาศัยโครงสร้างความเร็วเท่ากับระยะทางของรถหันด้วยเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมมีคำตอบเลยว่าคืออะไรอินฟินิตี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะนานนั้นแนวตั้งอินฟินิตี้แนวน้องก็อินฟินิตี้เช่นเดียวกันนี่แหละคือสิ่งที่ได้เพราะนั้นจึงเข้าใจพลังงานสัตว์พลังงานจนได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์เอามาใช้เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากครับคนไหนเก็ตตัวนี้คนนั้นก็จะทั้งร่างกายทั้งแรงดันจะได้หมดนะสติปัญญาจะได้หมดมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันเพราะนั้นมันถึงยุคความเข้าใจนะครับมันถึงมีการพวกเราก็พยายามเหลือเกินแต่ละคนแต่ละหน่วยที่ทำงานตรงนี้ต้องการให้เข้าใจได้หลายมิติในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ผู้กายใจจิตนะครับค่อยๆติดตามเรื่องของเฟสนะค่อยๆดูครับว่ามันเป็นแหล่งปัญญาคุ้มปัญญานั่นพอปัญญาแล้วพอเวลามันได้กับปัญญาการเรียนรู้มันจะได้ทุกมิติให้สังเกตดีๆมันจะไปได้หมดทุกเรื่องเกี่ยวนิติศาสตร์ก็ได้นิติศาสตร์ยิ่งจะดีเพราะว่ามันจะมาในกรอบของถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคการวินิจฉัยใดๆจะเป็นรูปแบบนั้นโทษครับไม่ใช่ประหลอดนะนี่นะไม่ใช่โอเคเม็ดมะขามปืดปืดปืดผมสังเกตหลังปวดอยู่ไหมหลังโทษครับเมื่อกี้หมอยังไม่เข้ามาครับไล่กลุ่มเบอร์สีแดงอยู่ครับเหรออ๋อ
ม่ใช่เขาเรียนประวัติไม่ครับคุยแล้วโอเคดีมากคุยเขานานๆหน่อยหมอเนี่ยคนที่มีองค์ความรู้ต้องมาแชร์กันทุกวันนี้ต้องแชร์กันครับจับไปอีโก้อยู่ไม่ได้ใช่หรือฟ้าอีกก่อนนั้นอีโก้เยอะตอนนี้ลุงหมอจับแชร์หมดฉะนั้นจับแชร์ให้หมดเอาฟ้าลงมาหาดินส่งดินไปหาฟ้าเนาะดีไหมเอาไปแชร์ไม่ให้มีจุดแบ่งแยกศาสนาไม่ให้มีจุดแบ่งแยกเรื่องศาสนาให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติก็ดูแลธรรมชาติในตัวเราเองและธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราต้องมาได้แปรผันให้เป็นแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติยาวนานและสันติวิธีเกิดขึ้นเรื่องการเรียนรู้ธรรมะที่ไม่ต้องห่วงถนนสายนี้ผ่านปุ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรบอกชัดดีการเรียนมีคนจองตัวนั่นแหละปีสี่ปีสุดท้ายใช่ถึงขั้นนั้นนะเอาเรื่องสมาธิใส่ตัวหน่อยเนาะอย่าทิ้งสมาธิล้นเล็กก็คือส่วนล้นเล็กตรงไหนก็ไปตามไวยวุฒิคนเล็กแต่เวลาวันนิ่งมันต้องคือนิ่งนะทำสมาธิรุ่นเด็กๆถ้าทำสมาธิได้ผมอยากจะให้เด็กๆทำสมาธิไม่ต้องฝึกนะไม่ต้องฝึกเลยไม่ต้องฝึกเลยสมาธิไม่ต้องฝึกนั่งหลับตาธรรมดาหายใจให้เบายาวลึกแค่นี้ครับให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแค่นี้ไม่ต้องฝึกครับนอนทำสบายหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าต้องฝึกนู่นไม่ต้องฝึกเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเอาธรรมชาติมาใช้นี่ดูตาจะสว่างนะผมปล่อยตาจะสว่างนะโทษครับเอฟโทษครับโทษครับโทษโทษครับเอฟครับสว่างแน่นอนตาพลังงานผมไม่ธรรมดาถามว่าสว่างจริงไหมลืมตาซะโยมเปิดๆสว่างค่ะสว่างเลยค่ะบอกรู้ลงหน่อยหมอตาตกงานหมดเจ๊ดีมากค่ะมือแข็งโอเคไหมเบาค่ะอยากให้นิ่มอย่างเงี้ยทุกวันเลยตื่นมามันจะชอบแข็งตอนเช้าแต่บางทีหนูก็ช่วยตัวเองโดยการถูรู้สึกว่าถ้ามันร้อนแล้วมันจะเบาขึ้นมันจะหายขึ้นอยากจะแข็งแรงแล้วก็เบาตัวนั่นเองตัวมันหนักมันเหนื่อยโอเคให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเต็มทุกครั้งรู้สึกดีทุกครั้งที่มา99เลยขอบคุณค่ะครูหักคะแนนนักเรียน